แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2561ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปเพื่อให้การจัดกิจกรรมนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันและที่สำคัญที่สุดเป็นไปอย่างสมพระเกียรติค่ะโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนตั้งเครื่องราชสักการะและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพร้อมเครื่องทองน้อยบริเวณด้านหน้าของพิธีให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเริ่มกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลนอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมจัดกิจกรรมเช่นกิจกรรมทำบุญตักบาตรกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมตามศาสนาที่ศาสนิกชนนับถือกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การจัดนิทรรศการและกิจกรรมอื่นใดเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้